การค้นหาดาวดวงใหม่เข้มข้นขึ้นไปทุกขณะครับและตอนนี้เราเหลือผู้แข่งขันอยู่เพียงแค่4คนเท่านั้นซึ่งในสัปดาห์นี้พวกเขาต้องพบกับแบบทดสอบครั้งใหม่อีกครั้งที่ต้องเรียกว่ายากขึ้นและท้าทายเป็นอย่างมากนั่นก็คือโจทย์เพลงจากศิลปินเดอะสตาร์1เพลงและโจทย์เพลงที่ต้องร้องคู่กับศิลปินจากเดอะสตาร์อีก1เพลงเพราะฉะนั้นแฟนๆเดอะสตาร์พลาดไม่ได้อย่างแน่นอนกับความสนุกครั้งนี้และตอนนี้เราไปชมกันว่า4คนสุดท้ายจากเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปี6จะร้องเพลงของศิลปินจากเดอะสตาร์คนไหนและเขาจะได้ร้องคู่กับใครกันบ้างไปชมพร้อมๆกันครับวีคนี้เป็นวีคของเดอะสตาร์นะครับก็คือเราจะต้องร้องเพลงของรุ่นพี่เดอะสตาร์1เพลงแล้วก็ร้องเพลงร่วมกับรุ่นพี่เดอะสตาร์อีก1เพลงนะครับทีนี้มาว่ากันถึงเพลงของเพลงฮิตของรุ่นพี่เดอะสตาร์เก่าๆก่อนนะครับการเลือกมาเนี่ยก็ค่อนข้างงงๆอยู่เหมือนกันคือเท่าที่พี่ดูเนี่ยที่น่าสนใจคือที่เพลงของพี่ดิวครับแต่พอเป็นเพลงของพี่บี้เนี่ยพี่ก็จะกังวลนิดนึงเพราะว่าถึงเป็นเพลงช้าแต่เพลงพี่บี้เนี่ยเขาต้องเต้นไปด้วยใช่ก็เลยตรงเพลงพี่ดิวแต่ทีนี้เพลงหัวใจกั้นฟ้าเนี่ยเมื่อกี้พวกพี่ลองฟังกันดูเนี่ยมันค่อนข้างจะนุ่มแบบเบาๆตอนนี้มันมีอยู่เพลงนึงที่สนใจคือเพลงแรกทั้งใจให้ได้รักเธอเคยได้ยินไหมฮะมันจะค่อนข้างเข้มขึ้นขอแลกทั้งใจให้ได้รักเธอต้องเจออะไรก็ยอมก็โอเคครับเพลงนี้ก็เพราะฮะยากฮะก็จะพยายามครับแลกทั้งใจก็โอเคนะก็โอเคครับจากที่ฟังที่ร้องก็โอเคใช่ได้โอเคงั้นของกันคือเพลงแรกทั้งใจให้ได้รักเธอนะครับครับอยากร้องกับใครให้ร้องอยากร้องถ้าเป็นผู้หญิงก็อยากร้องกับพี่กิ่งครับแล้วถ้าเป็นผู้ชายถ้าผู้ชายก็อยากร้องกับพี่ฟุกครับมีเหตุผลไหมครับทำไมถึงอยากร้องกับพี่กิ่งก็ปลื้มพี่เขาครับเขาร้องเพลงเก่งถ้างั้นเดี๋ยวพี่บอกเลยละกันว่าตกลงกันเนี่ยนะครับพี่จะให้ร้องกับผู้หญิงแต่ไม่ใช่กิ่งครับพี่จะให้ร้องกับพี่ว่าเอาคนที่แบบเก่งกว่านั้นไปเลยอ่ะไหนๆก็คือด้วยความที่แบบเราค่อนข้างจะแบบเนี่ยดูจากสีผิวอะไรต่างๆก็นะเราก็ร้องเก่งแล้วกันก็ร้องเก่งด้วยเนี่ยนะครับคนชมว่าร้องเก่งพี่ก็เลยอยากให้ร้องกับนักร้องผู้หญิงที่เก่งที่สุดครับเท่าที่เราเคยมีกันเลยนะครับก็คือให้ร้องกับพี่แก้มนะครับขอบคุณครับก็โอ้โหฮะตอนแรกคือรู้ตั้งแต่ว่าด้วยสีผิวด้วยลีลาแล้วก็ด้วยการร้องอะไรเงี้ยก็พอบอกพี่แก้วปุ๊บก็โอเคครับแล้วก็คือพี่อยากให้เป็นการร้องที่แบบโชว์ร้องเหมือนกับเป็นการแข่งแบบเขาเรียกการสู้กันหรือการประชันกันด้วยเสียงร้องคือความรู้สึกกันนะฮะคือพี่แก้วเป็นนักร้องผู้หญิงที่ร้องดีที่สุดเท่าที่เคยฟังมาครับร้องแบบเก่งที่สุดมากๆเก่งมากๆครับคือผมแบบว่าผมไม่รู้ว่าผมจะทำได้ดีแค่ไหนฮะเวลาที่ร้องกับพี่แก้มฮะผมก็เป็นเกียรติของผมฮะแต่ว่าผมก็จะต้องทำให้มันต้องทำให้มันดีมากๆฮะก็เลยจะให้ร้องเพลงอยากใกล้กันเลยซึ่งจริงๆเป็นเพลงของพี่มิ้นท์มาริวันแล้วเป็นพี่อ๊อฟปองศักดิ์เคยมาร้องแล้วเคยได้ยินใช่ไหมได้ยินฮะซึ่งแบบจะซัดกันสนุกมากเลยนะครับคือแบบเราจะแบบได้ใส่อารมณ์ได้ใส่เทคนิคอะไรต่างๆนะครับโอเคงั้นก็คือว่ากันนะครับสำหรับเพลงเดี่ยวก็คือแลกทั้งใจให้ได้รักเธอแล้วก็เพลงคู่ร้องกับแก้มในเพลงอยากใกล้กันเลยขอให้โชคดีครับขอบคุณครับลิศเลือกมาเนี่ย7เพลงเป็นเพลงพี่บี้ซะ6นะครับแล้วก็มีอยู่เพลงหนึ่งที่พี่สนใจมากว่าทำไมลิศถึงเลือกมาลิศเลือกเพลงสะกดใจของแกรนมาทำไมถึงเลือกเพลงนี้ก็มันเป็นเพลงเร็วแล้วมันแบบมันน่าสนุกดีครับแล้วเคยร้องไหมไม่เคยครับแต่หมายความว่าร้องแบบจริงจังๆไม่เคยแต่ว่าร้องได้ได้ครับครับแต่ว่าเต้นไม่ได้ครับขอลองเปิดให้ฟังหน่อยพี่อยากฟังดูกันสงสัยเธอสะกดใจฉันด้วยคำว่า you love me ฉันเลยสะกดได้แค่คำนี้ ILOVEYOU อ่ะโอเคมันก็น่ารักดีนะครับแต่ยังมันน่ารักเป็นหน่อยหรือเปล่าคือมันผู้หญิงครับใช่ครับมาลองดูเพลงของพี่บี้มั้งนะครับครับก็เลือกมาน่าสนใจนะครับพี่
ชอบคือเพลงแรกที่เลือกมาเนี่ยน่าสนใจดีเพลงรักพอดีกำลังฮิตอยู่ด้วยครับชอบคนดูน่ากำลังชอบน่ากำลังชอบเลยแล้วลิชชอบไหมชอบครับลองเปิดเพลงรักให้ฟังหน่อยครับเพิ่งจะได้รู้ความหมายของทุกทำนองทุกคำที่ฉันนั้นร้องเหมือนแทนความในใจคำเดิมๆครั้งก่อนไม่เคยโดนใจตอนนี้กินใจเหลือเกินเพิ่งจะได้รู้ความหมายของเพลงเดิมๆที่จะมีใครบางคนว่ามันเป็นเพลงคือเพิ่งออกมาใหม่ครับแล้วก็มันเพราะดีครับแล้วก็คือเหมือนกับคือตอนนี้คือเพลงรักเนี่ยครับใช่ไหมครับลิศเพิ่งได้ฟังตอนเข้าบ้านเดอะสตาร์ครับคือก่อนหน้านั้นคือตอนก่อนเข้าคือเขาเรียกว่าอะไรยังไม่ออกแล้วก็เพิ่งได้มาฟังในนี้ก็คือชอบนะครับเพราะดีครับเออเพลงนี้ดีนะครับพี่ฟังดูแล้วรู้สึกดีเลยแหละมันกำลังดังด้วย นี่แล้วพี่โอเล่เขาเป็นคนทำเพลงนี้ ดังนั้นเดี๋ยวเขาให้เขาแนะนำได้อย่างแบบเต็มที่เลยชอบเพลงนี้ไหมชอบครับนะพี่อ่ะชอบเมื่อกี้ฟังแล้วชอบพี่รู้สึกว่าแบบถ้าแบบฟังเพลงเร็วๆอะไรมันต้องแบบเต้นอย่างจริงจังเกินไปนะครับเพลงนี้กำลังดีมีท่านิดๆหน่อยๆน่าจะเหมาะสมครับโอเคนะครับของลิศเพลงชื่อเพลงรักนะครับของพี่บี้นะครับทีนี้มาถึงเพลงคู่กับศิลปินซึ่งลุ้นไหมว่าอยากร้องกับใครยังไงลุ้นไหมอยากร้องใครถ้าอยากร้องใครก็อยากร้องกับพี่บี้ครับอ๋อเหรอครับ รู้สึกพี่บี้จะติดธุระมันรู้สึกพี่บี้ที่ไปลาวไปเล่นคอนเสิร์ตพี่ก็เลยครับคือแบบว่าการเลือกคู่เนี่ยนะครับพี่ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมให้กับเราดูว่าเราศักยภาพเราประมาณไหนรูปร่างบุคลิกเราประมาณไหนพี่ก็จะเลือกคนที่เหมาะสมให้ทีนี้รุ่นพี่เดอะสตาร์ที่พี่คิดว่าเหมาะกับลิศมากเหมาะมากเพราะว่าด้วยขนาดรูปร่างอะไรต่างๆเนี่ยเหมาะมากเลยก็เลยจะให้ร้องกับพี่จิ๋วพี่จิ๋วเดอะสตาร์หนึ่งทำไมพี่จิ๋วเนี่ยนะครับครับแล้วเสียงเขาไม่ต้องกลัวคือพี่จิ๋วเนี่ยเป็นมืออาชีพมากเขาจะรู้ว่าเขาจะต้องช่วยเราขนาดไหนยังไงพี่รู้สึกว่าจิ๋วเหมาะเพราะจิ๋วเสียงเพราะด้วยคือเขาสามารถร้องแบบแรงก็ได้หรือร้องหวานก็ได้แต่พี่ก็อยากให้เขาร้องหวานคู่กับลิศมันก็จะดูเป็นแบบว่าซึ้งๆกันแต่นี้เพลงเนี่ยที่พี่เลือกให้เนี่ยพี่ไม่อยากให้มันหวานมากเพราะว่าถ้าหวานมากเดี๋ยวเราอาจจะไปแบบยิ้มไปเขินมาเลยอยากให้ร้องเพลงค่อนข้างเศร้านิดๆคือเพลงใจฉันเป็นของเธอของ Peacemaker นะครับเราได้ไหมเนี่ยนี่ก็อยู่ที่การฝึกฝนละอันนี้เป็นโจทย์ที่อยากจะให้ต้องเอาชนะให้ได้คือพี่เลือกแต่ละคู่ให้มีความเหมาะสมในเริ่มจากตัวเราแล้วเราค่อยคิดถึงคู่ว่าจะให้คู่ใครนะครับก็คือลิศร้องเพลงใจฉันเป็นของเธอคู่กับพี่จิ๋วเดอะสตาร์นะครับอืมโอเคขอให้โชคดีจ้าสวัสดีครับตายแล้วขึ้นสวรรค์